มีเยอะๆสบายใจไหมครับนั่นคือคาแรคเตอร์มันต่างกับกันนี่อีตัวมันนี่มาร์เก็ตครับความเสี่ยงมันใกล้เคียงกันครับแต่ว่าไอเดียมันกดไม่ได้โอเคไหมครับต้องสั่งขายสั่งขายปั๊บมันยังไม่ได้เงินมันจะได้เงินวันรุ่งขึ้นหรือไม่ก็อีก2วันไม่นับวันหยุดนะครับจะเลิกกับวันเสาร์ที่โอเคไหมฮะอันนี้พอเห็นภาพไหมครับความเสี่ยงที่มันเพิ่มขึ้นมันมาจากไหนมันนี่มาร์เก็ตหรือตราสารหนี้ที่เราพูดถึงเอาแบบให้เห็นแบบง่ายๆเลยละกันพวกเรารู้จักพันธบัตรรัฐบาลไหมครับรู้จักใครซื้อไว้บ้างครับมีไหมส่วนใหญ่พันธบัตรรัฐบาลเนี่ยซื้อเข้าไปมันกี่ปีครับกว่าจะขายได้กว่าจะขายคืนได้รุ่นใช้ช่วยชุยชาอะไรสักอย่างประมาณ 6-7 ปีถูกต้องไหมครับดอกเบี้ยดีไหมดอกเบี้ยดีไหมครับดี 6-7 ปีข้อเสียของมันก็คือมันไม่มีสภาพคล่องถูกต้องไหมครับคำถามถ้าวันนี้ร้อนเงินถ้าวันนี้ร้อนเงินสมมติซื้อไปล้านหนึ่งอีก7ปีขายคืนได้ร้อนเงินทำไงครับทำอะไรไม่ได้แต่ถ้าผมบอกว่ามันเปลี่ยนมือได้ครับอย่างนี้ดีไหมดีอีกตัวตราสารที่หรือมันนี่มาร์เก็ตพวกนี้แหละครับมันก็คือตัวสถาบันหรือพวกตัวที่เป็นกลุ่มการเงินเนี่ยเขาไปซื้อกันแล้วก็มีการสับขายซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอยู่ทุกๆวันในตลาดมันเลยทำให้พวกหุ้นกู้หรือพวกพันธบัตรพวกนี้มันมีสภาพคล่องสำหรับคนทั่วไปที่เข้าไปซื้อด้วยถ้าวันนี้เราพอเข้าใจเรามีความรู้เรื่องนี้อธิบายให้ลูกค้าเข้าใจนั่นหมายความว่าดอกเบี้ยหรือรีเทิร์นที่กลุ่มพวกนี้ทำได้มากกว่าเงินฝากไหมครับมากกว่าแต่ก็ไม่ได้เยอะมากแต่มีความเสี่ยงที่โอกาสมันจะขาดทุนมีไหมครับก็มีขึ้นมาอีกระดับนึงโอเคไหมฮะตลาดที่เทรดกันอยู่พวกนี้ทั่วๆไปตลาดที่เรารู้จักถูกไหมครับเราเรียกว่าเซฟถูกต้องไหมครับอีกตลาดนี้เราเรียกว่าอะไรครับเบฟบีเอฟคือไอซีหรือยังครับมันอยู่ในไอซีหมดเลยนะครับโอเคไหมอ่ะไปดูกันครับมี 2-3 ชิ้นให้เลือกเลยรีเทิร์นในตลาด5ปีย้อนหลังก็ไม่ได้น่าเกลียดนะครับประมาณแบบตั้งแต่ 1.5% ถึงประมาณ 3.5% มีเยอะแยะมากมายเลยนะครับเดินไปแบงค์ซื้อยังได้เลยนะครับโอเคไหมครับเมื่อก่อนที่ตัวบล.ข้างนอกไม่อนุญาตให้ง้วงขายที่ยังไม่สามารถขึ้นทะเบียนได้ก็แนะนำแบบนี้เขาก็ไปซื้อแบงค์โอเคไหมครับเป็นไงครับใจกุศลไหม นะปัจจุบันก็ดีขึ้นนะครับก็ขายแล้วก็ได้รายรับนะครับก็โอเคเลยนะครับโอเคนี่คือระยะสั้นทำไมใช้สินค้าประเภทนี้ครับเพราะว่าความเสี่ยงต่ำเห็นไหมครับสภาพคล่องสูงแต่ว่าลดความเสี่ยงตรงที่เทียร์ในการใช้เงินเขาไม่ได้ใช้พรุ่งนี้อย่างน้อยปี2ปีมันก็มีโอกาสทำให้ลูกค้าขาดทุนน้อยเยอะแยะมากมายครับเป็นไอเดียที่ผมใช้ใช้ลูกค้าเล่นหุ้นอยู่ทำไมเงินของลูกต้องอยู่ในหุ้นครับผมถามนิดนึงไหมวันที่เราใช้วันนั้นมีโอกาสขาดทุนวันนี้ก็จัดพอร์ตให้มันชัดเจนไม่ได้หรอลูกค้าก็ไปขายไปเลยครับเอามาฝากไว้พอเห็นกลไกไหมครับโอเคไปดูแลพอร์ตครับผมอธิบายเบื้องต้นไปละเราไปดูครับปัจจุบันเขาใช้ยูนิตลิงก์นะครับยูนิตลิงก์เนี่ยรีเทิร์นรันอยู่ประมาณ 6-8% ยกตัวอย่างนะครับเคสเนี้ยนะครับจ่ายได้ประมาณ 10,000 ผมก็บอกว่าจ่ายที่สักประมาณ 130,000 ได้ไหมถ้า 130,000 ก็ฝากไปฝากเป็นปีที่1จนถึงลูกจบเนี่ยแหละทุนประกัน6.5 ล้านตลอดหมายความว่าเสียชีวิตตอนไหนเงินเนี่ยทุนประกัน6.5 ล้านแล้วพอ6.5 ล้านมาจากไหนครับทันไหมย้อนไปกินอีกตัวไอตัวแผนไปกินนี่ถูกต้องไหมครับย้อนกลับไปออบเจกตีฟแรกมีออบเจกตีฟหนึ่งคือผมจะทำสปินบอร์ดให้ลูกค้าด้วยวงเงิน5 ล้านถูกไหมครับหลักการก็คือลูกจบขอมีเงิน5 ล้านให้ลูกนึกภาพครับถ้าเราเป็นลูกตอนเราจบมี5 ล้านรู้สึกไงครับเราคงไม่มาอยู่กันตรงนี้ถูกไหมฮะเราคงไปเป็นเจ้าของกิจการนะครับโอเคหลักการก็คือสมมุติเราใส่นะครับการจะมีสปินบอร์ด5 ล้านลูกค้าต้องเก็บเงินนะครับเก็บเงินจะเก็บที่ไหนถ้าวันนี้ผมบอกว่าบาทเป็นของลูกค้าในการเก็บเนี่ยได้โปรเทคชั่นด้วย6.5 ล้านมีพีซออฟมายหรือมีความสงบสุขตามใจเลยครับถ้าตายไปลูกเมียอยู่ได้แล้วบาทเป็นของลูกค้าเนี่ยไปตอบโจทย์ตอนปลายทางลูกเรียนจบกรมธรรม์ยูนิตลิงก์นี้มีเงินให้ลูกค้าลูกลูกค้าอีกประมาณ5 ล้านกว่าบาทหนึ่งของลูกค้าตอนนี้ได้ไปกี่เรื่องครับ2นะครับเห็นไหมครับเริ่มดูคุ้มค่าไหมครับเริ่มดูอยากฝากยูนิตลิงก์มากขึ้นไหมครับ
งั้นเปิดบัญชีได้เลยครับมีแอปไหมครับแอปรับด้านหน้าได้เลยนะครับโอเคนะครับเห็นไหมครับออจะถีบประมาณ 7-8 ข้อที่ผมพูดตัวอย่างตัวแรกผมทำไปกี่เรื่องแล้วครับเกือบครบทุกเรื่องแล้วนะถ้าวันนี้เป็นลูกค้ารู้สึกกับผมยังไงครับนั่นคือสิ่งที่ผมทำอยู่ในตลาดจริงๆจังครับอยู่ในปัจจุบันแล้วก็เป็นที่มาของเบี้ยรายได้เยอะมากมายที่ผมทำงานอยู่ในปัจจุบันโอเคไหมฮะเก็บยังไงครับเรามาดูกันนะครับเก็บยังไงนะครับเคสนี้เขามีปัญหาภาษีพวกเราทำตลาดแท็กไหมครับทำถูกไหมครับทำให้มันยิ่งกว่าได้ไหมครับผมยกตัวอย่างบาทนึงของลูกค้าควรจะได้ผลประโยชน์มากกว่าบาทนึงที่เราขายแต่กี้เงินอนุบาลเรียบร้อยแล้วนะครับสปินบอร์ดเรียบร้อยใช่ไหมครับคอลเลกชันเรียบร้อยมีงบประจำปีมีข้อมูลโรงเรียนผมทำให้เห็นหมดแล้วนะเหลือตรงกลางที่ผมยังไม่ได้ทำให้เห็นคืออะไรครับประถมกับมัธยมถูกไหมฮะประถมกับมัธยมแล้วประถมกับมัธยมที่ฝากเงินละมั้งปัจจุบันที่มีปัญหาภาษีถูกต้องไหมครับผมถามนิดนึงครับพี่ใช้สิทธิ์ภาษีเต็มสิทธิ์ลดหย่อนหรือเปล่าครับไม่แล้วเงินที่เหลือไปทำผมพี่ก็ต้องไปเก็บเรื่องอื่นไงเรื่องลูกก็ต้องมาฝากเงินแล้ววันนี้ทำไมพี่ไม่เอาเรื่องการเก็บเงินที่ลูกรวมกับแท็กแพนนิ่งไปด้วยล่ะครับพอเห็นภาพนะถ้ามันรวมกันได้แสดงว่าบาทเนี่ยของลูกค้าเก็บเงินให้ลูกได้แถมด้วยได้ผ่อนลูกด้วย LTF เป็นอุปกรณ์นึงที่ผมใช้ในการจ่ายผ่อนประเภทนี้ใครซื้อ LTF บ้างครับยกมือเราเป็นเอเจนต์เป็นเองครับพอฟอร์แมนย้อนหลังใครซื้อครบ5ปีแล้วบ้างมีไหมครับชื่นใจไหมครับถ้าเลือกถูกตัวโอเคไหมแต่โดยแล้วส่วนใหญ่มันจะกำไรโอเคไหมฮะตัวที่อยู่ในท็อปเทียร์ประมาณ5อันดับแรกเบื้องต้นเนี่ยเงินของท่านจะโตไปเด้งหนึ่งหลักการง่ายซื้อเต็มสิทธิ์สมมติรายได้เราล้านหนึ่งซื้อ 150,000 ปัจจุบันนี้ท่านจะมี 300,000 เป็นเรื่องปกติมากของสินค้าพวกนี้ถ้าเราเข้าใจแล้วพวกนี้เข้าใจกับความเสี่ยงที่เขารับได้นั่นหมายความว่าลูกเนี่ยก่อนเปลี่ยนสิทธิ์ภาษีลูกค้าคนนี้อีกประมาณ7 ปีลูกเข้าอ .1 ถูกต้องไหมครับเอาสิทธิ์ภาษีปีนี้ก็ได้ซื้อเอาเงินในปีนี้7ปีขายได้ถูกไหมครับขายได้โดยที่โดนสิทธิ์เรียกเก็บภาษีคือผมพูดถูกไหมครับนั่นหมายความว่าประมาณ7ปีถ้าเราเลือกได้ถูกตัวโอกาสแนวโน้มในเงินที่เขาฝากไปในสิทธิ์ลดหย่อน 15% เนี่ยมันจะย้อนกลับมาทำให้เงินของเขาในปีที่7เนี่ยเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายถ้าเธอปุ่นแอร์ทีเอฟเวลาขายเราเรียกว่าไฟโฟถูกต้องไหมครับ First in First out ก็ขายใกล้เคียงกันกับยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นได้ไหมครับปีถัดมามีปัญหาภาษีอยู่ไหมครับซื้อปีนี้ก็ขายปีนี้เห็นไหมครับมันจะสับหวานนี้ไปเรื่อยๆถ้าเรารันผลตอบแทนโดยมินิมัมที่เกิดขึ้นแล้วเงินที่ลงยอดไปได้มันก็สามารถเป็นที่มาที่ไปของแผนที่เกิดขึ้นเห็นพอร์ตกองทุนงงแล้วถูกต้องไหมครับปีนี้ขึ้นปีแรกไป50 ล้านละเกือบ60 ล้านก็มาจากมุมมองการทำงานที่เป็นลักษณะแบบนี้ถ้าผมเชื่อว่าไม่เกินประมาณ 4-5 ปีมันก็จะมีครบประมาณ 1,000 ล้านได้ไม่ยากจริงไหมครับอ่ะนะครับสิ่งที่ผมใช้อยู่นะครับตอบโจทย์ไปเกือบครบทุกเรื่องไหมครับเรื่องสุดท้ายผมพูดให้น้อยที่สุดเพราะว่าพวกเราถนัดที่สุดละเรื่องของการป้องกันความเสี่ยงประกันสุขภาพต้องอธิบายนะครับมืออาชีพกันทุกคนหลักการขายเดียหลักๆ ง่ายๆก็คือพอร์ตตะกี้นะพูดครบหมดแล้วตายในโพเทนชั่นถูกต้องไหมครับเก็บเงินมีทุกเทียให้เห็นละแต่เรื่องนึงเนี่ยที่พี่เรื่องได้สองอย่างก็คือที่จะต้องความเสี่ยงไว้เองก็ได้ก็คือถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเงินที่เราวางแผนพูดถึงทั้งหมดเนี่ยมันก็ต้องถูกหยิบออกไปจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายถูกไหมครับสวัสดิการของเดิมที่พี่มีอะไรบ้างถ้าไม่มีพี่ก็ควรจะเตรียมไว้บ้างปัจจุบันมีให้เลือกหลายชิ้นมากเลยครับพี่แบบที่1ครับแบบที่ค่าใช้จ่ายไม่เยอะแต่ข้อเสียนะครับมันจะเป็นการจ่ายทีข้อดีของมันก็คือจะช่วยประหยัดเงินที่แค่ว่ามันเป็นเงินต่อปีเนี่ยไม่แพงได้ความคุ้มครองที่ดีส่วนที่2ครับปัจจุบันที่อยู่ในตลาดทำงานกันเยอะคือแบบไม่จ่ายทีครับพี่แล้วก็สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายตั้งแต่วันนี้จนถึงอายุ80ได้เลยครับเป็นแบบแฟลตเรทครับพี่กับแบบสุดท้ายครับเหมาะกับคนรวยแบบนี้ครับคือจ่ายไปสักพักหนึ่ง
อัดจัดเลยครับพี่แล้วหลังจากนั้นก็ฟรีตลอดชีวิตครับหรือที่เขาเรียกว่าตลาดที่เขาทำตลาดกันคือ LTC ถูกไหมครับดับเบิลยูแคร์เห็นในเดียวมองไหมครับเยอะแยะมากมายที่มีขายกันอยู่ในวิทยากรหลายคนหรือทาง AA พูดถึงกันเยอะแยะเป็นในที่ดีมากทำตลาดประกันสุขภาพได้ดีมากโอเคไหมครับนี่เขาก็ขายมามีตัวอย่างบ้านนี้ก็ทำประมาณไม่เยอะครับประกันสุขภาพติดไว้ส่วนหนึ่ง 20,000 กว่าแต่ได้ทั้งบ้านโอเคไหมครับมันก็เป็นแสนอยู่ดีแต่ที่แสนสามถูกต้องไหมครับรวมไปที่นี่เท่าไหร่ครับประมาณ 5-6 หมื่นอ่ะมันก็เป็นเบี้ยเกือบ 200,000 ละนั่นก็คือเหตุผลที่ผมให้ดูว่ามันเป็นที่มาที่ไปคือหนึ่งบ้านมันจะมีเบี้ยประกันเข้ามาหลักประมาณไหนเนี่ยเป็นเรื่องปกติยังไม่รวมพวกกองทุนรวมโอเคนะฮะพอเห็นที่มาที่ไปใช่ไหมฮะโอเคผมมีเวลาเหลืออีก10 นาทีครับผมสรุปให้อย่างนี้ครับว่าปัจจุบันเนี่ยขั้นตอนในการทำงานของผมก็จะเป็นลักษณะหนึ่งก็คือการแนะนำเซอร์วิสแล้วก็ผลิตภัณฑ์นะครับปัจจุบันผมก็พัฒนาขึ้นมาผมไม่ใช่คนโทรศัพท์เองแล้วโอเคไหมครับพอมันเป็นระบบอย่างเงี้ยพอเห็นไหมครับว่ามันทำซ้ำกันได้เมื่อก่อนผมยังคอลลิ่งเองโทรศัพท์เองปัจจุบันผมมีคนโทรศัพท์ให้อยู่3 คนนัดอย่างเดียวโอเคไหมฮะวิธีการนัดมีบทให้เรียบร้อยพอเห็นภาพไหมครับต้นชั่วโมงที่ผมพูดถึงถ้าวันนี้มีคนมาเลี้ยงให้เราขายเรื่อยๆทำไมเราจะขายไม่ได้ครับฝีมือเราเท่ากันครับแต่ประเด็นคือมีคนให้เราเลี้ยงขายทุกวันหรือเปล่าร้อยฮะมือใหม่เลยถ้ามีคนเลี้ยงขายเช้ากลางวันเย็นเช้ากลางวันเย็นติดต่อกันทั้งอาทิตย์คิดว่าจะขายไม่ได้หรอครับยังไงมันก็ได้มากน้อยคนละเรื่องแล้วไหมผมก็แค่รู้สึกว่าเฮ้ยท่านนี้เราพัฒนาขึ้นมาเป็นระบบอย่างนี้ได้ทีโทรศัพท์เราจะเรียกว่า RM Relation Management ดูดีนะครับดูดีนะดูไฮโซนะแต่ก็คือเอเจนต์เนี่ยครับโอเคไหมครับลูกทีมเนี่ยแหละโอเคไหมนะครับพอเห็นกลไกนะครับสวิตช์ที่2ก็คือไบโอสแกนที่ผมพูดถึงละนะครับสวิตช์ถัดไปครับก็คือในเรื่องของ Database School หรือโรงเรียนที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับการพรีเซนต์นะครับแล้วก็ลงนั้นหมายที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็การมอนิเตอร์ต่างๆนะครับนี่คือสิ่งที่ทำงานอยู่ในตลาดผมไม่เห็นครับว่าปัจจุบันเนี่ยพัฒนาเรื่องที่เราทำอยู่เนี่ยแตกลายไปเป็นเรื่องอะไรบ้างโอเคไหมครับแตกลายไปในเรื่องของการสัมมนาต่างๆทั้งในเรื่องของเอเจนต์ที่อยากจะพัฒนาขึ้นมาเป็นเอ็กซ์เพรสทีสทางด้านต่างๆหรือ education ทางนี้เฉพาะทางหรือสัมมนาลูกค้าที่ต้องการความรู้ด้านการเงินในเรื่องของการจัดการการวางแผนและสาบุตรโอเคไหมฮะเดือนนี้ที่ผ่านมาก็มีสัมมนาของทั้งหมดที่ทำอยู่นะครับก็โอเคครับก็มีคนมาเรียนมาพัฒนาต่างๆมากมายนะครับก็บรรยากาศเบื้องต้นเห็นไหมครับว่าเราเนี่ยทำเรื่องหนึ่งเนี่ยมันสามารถแตกแขนงแล้วก็พัฒนาขึ้นไปอีกนะครับผมมีเทสต์เรียลอันนึงนะครับของแบรนด์บัสเดอร์นะครับของ AA นะครับมาให้ดูจากในคอร์สของ Education Planning นะครับครับวันนี้ได้มีโอกาสมาสัมมนา Education Planning กับ IFCG Kids นะครับผมต้องบอกว่ายอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับเราได้เห็นการวางแผนแบบเป็นมืออาชีพจริงๆแล้วก็การลงรายละเอียดแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้อมูลต่างๆที่เตรียมตัวสำหรับที่เรียนเอาไว้ให้คุณพ่อคุณแม่รวมถึงการได้มีโอกาสได้เห็นการวิธีการทำไบโอสแกนที่จะทำให้ลูกเนี่ยได้พบศักยภาพคุณพ่อคุณแม่ในเรียนรู้ง่ายขึ้นที่สำคัญนะครับเราได้เห็นความเป็นมืออาชีพที่เราใช้จุดศูนย์กลางเป็นลูกค้าในการวางแผนระยะกลางระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวให้ลูกค้าประสบความสำเร็จในการวางแผนให้กับลูกจริงๆเพราะฉะนั้นก็ยอดเยี่ยมมากนะครับวันนี้เนี่ยเราได้เห็นข้อมูลมากมายแล้วก็สินค้าหลากหลายที่เอามาใช้วางแผนรวมถึงเซลล์ทอล์กแล้วก็วิธีการคิดการขายและผมมองว่าตลาดที่ดูเป็นแอปพลิเคชันแฟนนะครับเป็นตลาดที่ใหญ่มากแล้วก็เป็นตลาดที่ยังไงก็ตามพ่อแม่ไม่น่าจะปฏิเสธเรื่องนี้ที่จะวางแผนกับลูกตอนนี้มาครับเราการหน้าผมจะได้เจอทุกท่านที่สัมมนาดีๆแบบนี้ของ IFCG ครับต่อไปให้กับพี่ชัยหน่อยนะครับธงชัยตั้นบุญครับและนี่ก็หนึ่งช่องที่เราแตกลายมานี่ช่องนึงให้เราเห็นไหมครับว่าผมทำตลาดเรื่องเด็กยังไงอีกเท่านี้ผมบอกว่าผมมีข้อมูลในเรื่องของการเด็กเกิดได้ทุกๆวันอย่างนี้ดีไหมครับ
อะไรนะฮะถ้าผมรู้ว่าเดือนเกิดที่ไหนแล้วผมมีจังหวะมีโอกาสสัก